กระทรวงการต่างประเทศบอกว่า1มิถุนายนนี้ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องกักตัว เปิดจุดผ่านแดนทางบกทุกจุดดีเลยนะนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศโทษทีอ่านใหม่นะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ไทยจะปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้งโดยยกเลิกการกักตัวทุกรูปแบบสำหรับคนไทยคนไทยนี่ยกเลิกการกักตัวเลยมาพบกันไปได้เลยไปบ้านเลยไปบ้านไปบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass แล้วก็ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าประเทศแต่ชาวต่างชาติยังต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดให้แนบหลักฐานการรับวัคซีนแล้วก็ประกันสุขภาพวงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับกรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดให้แนบหลักฐานการตรวจโควิดที่ออกภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางส่วนจุดผ่านแดนทางบกทุกจุดจะเปิดภายในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับ